ลือหึงทีมคุกซีอ Apple สนใจซื้อแมนยูไนเต็ดทีมคุกผู้บริหารใหญ่ของ Apple ต้องการซื้อสโมสรในพรีเมียร์ลีกอังกฤษอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทีมอันดับ5ของตารางคะแนนโดยมีข้อมูลออกมาว่าทีมคุกกำลังพิจารณายื่นข้อเสนอราคาที่ถูกกว่าที่ตระกูลเกลเซอร์เจ้าของสโมสรตั้งไว้อย่างไรก็ตามมีข่าวที่ออกมาว่าตระกูลเกลเซอร์ได้ตั้งราคาขายสโมสรที่9 9พันล้านดอลลาร์หรือประมาณ3 5 0 0 0ล้านบาท จาาาากรายงนข่วด้าน Apple และฝ่ายบริหารของ Manchester United ยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นใดๆแต่ถ้าหากการซื้อครั้งนี้สำเร็จก็จะช่วยให้ Apple ขยายช่องทางการสตรีมไปยังภูมิภาคอื่นๆได้มากขึ้นเนื่องจากทุกวันนี้ Apple ได้จำกัดบริการสตรีมฟุตบอลไว้เฉพาะในเมเจอร์ g u e สหรัฐเท่านั้นและเราอาจเห็นบริการสตรีมบน Apple TV ขยายไปยังพรีเมียร์ลีกอีกด้วย